แก้วสิวินาทีข่าวกับฟุตบอลคอร์เนอร์แข่งเพื่อนบ้านมีอายเอเดอร์สันทำแอสซิสต์ได้เยอะกว่าแอนโทนีสนับสนุนโดย ATK24 ลุ้นมันลุ้นสนุกครบวงจรพักยก 2-4 เอเดอร์สันในด่านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกได้เยอะกว่าแอนโทนีไปแล้วหลังผ่านบอลให้เออร์ลิงเบลฮาแลนด์ยิงในพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดเอเดอร์สันมอราเรสผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำแอสซิสต์ในการลงเล่นพรีเมียร์ลีกได้มากกว่าแอนโทนีปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปแล้วนัดล่าสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงเอาชนะเบรนท์ฟอร์ด 2-1 นายทวันชาบราซิเลียนมีช็อตเตะจากประตูก่อนที่บอลจะลอยไปถึงเออร์ลิงเบลฮาแลนด์แล้วจากนั้นดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์ก็หลุดเข้าไปยิงจนทำให้เอเดอร์สันได้รับเครดิตคนทำแอสซิสต์ในช็อตนี้การแอสซิสต์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4แล้วของเอเดอร์สันในการทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกขณะที่แอนโทนีปีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงได้ในพรีเมียร์ลีกได้เพียง3ครั้งเท่านั้นและตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2022ขณะเดียวกันเอเดอร์สันก็กลายเป็นผู้รักษาประตูที่ทำแอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกได้เยอะเป็นอันดับ2ร่วมด้วยโดยการขอตำแหน่งร่วมกับเดวิดซีแมนและเปเป้เรน่าส่วนอันดับ1ได้แก่พอลโรบินสันที่เคยทำได้5แอสซิสต์ผู้ประกาศเช่นอะไรกับการแอสซิสต์ของเอเดอร์สันและคิดว่าแอนโทนีจะแซงได้ไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย YouTube ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับลาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ